อูเนี่ยเป็นพลังงานวิเศษที่เวลาที่เราเหนื่อยหรือเวลาที่เราใกล้หมดพลังอะไรเงี้ยครับอูจะเป็นคนที่มี energy ในการเติมให้กับพวกเรามากๆเขาเป็นคนสดใสเป็นคนสนุกอะไรเงี้ยครับคือตอนคุยด้วยก็รู้สึกถูกคอแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณน้องที่มารับบทแม็กซ์ด้วยครับเพราะว่าบทแม็กซ์ก็ไม่ใช่บทที่เล่นง่ายด้วยมีมิติเยอะมากๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆถูกเล่าหลังจากนี้ด้วยครับทำไมตัวฮาต่อหน้าทุกคนแง่กลายเป็นคนที่ยิ้มง่ายเฮ้ยเสียงยุงวะเนี่ยวันนี้มีคัดเลือกตัวแทนนี่ไม่ไปคัดแล้วหรอไปดิเรารอกวีอยู่อ่ะงั้นกูล้างนะขอยได้ไตเติ้ลก็จะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนในแก๊งสมัยผมแบบตอนอยู่มัธยมอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็จะสนิทกันดีครับตอนที่อยู่มัธยมแต่ว่าพอเริ่มมามหาลัยแล้วเนี่ยมันเริ่มที่จะไปกันคนละทางครับมันก็จะมีหลายๆอย่างที่น็อตทำแล้วพี่แสงรู้สึกไม่พอใจก็เลยจะเป็นการปะทะกันระหว่างพี่แสงกับน็อตเยอะพอสมควรคือแบบผ่านตาแบบรอบข้างทุกคนเลยเราขำหนูอ่ะแล้วนี่แบบเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนเป็นซีนตลกคนขำหนักมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนขำแต่เราต้องโกรธก็เลยโกรธที่ทุกคนขำก็เราเป็นแบบหัวโจกพาพี่คิดเขาไปหาสาวๆอะไรเงี้ยคือดิวหญิงง่ายใช่แล้วแล้วไงมาแล้วก็แบบรีแคปว่าแบบเมื่อคืนเป็นยังไงวะต้นผมเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็น้องเป็นคนแบบพูดน้อยไม่กล้าพูดขี้กลัวอะไรเงี้ยคือเป็นคนขี้เกรงใจใช่ครับแต่ต้นเป็นคนที่เรียบร้อยมากๆคือคอนทราสต์กับตัวน็อตมากๆครับตอนที่น้องมาเล่นซีนหาเรื่องผมเดี๋ยวจะมีในเรื่องนะครับการกระชากคอของน้องนี่น่ารักมากคือน้องกลัวผมเจ็บน้องก็เลยแบบค่อยๆหยิบขึ้นมาแต่พอหยิบได้แล้วอ่ะค่อยกระชากแต่ไม่แบบตบแล้วกระชากขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้ครับคือน้องเกรงใจมากคือเป็นคนน่ารักมากๆนะครับคือตัวละครน็อตอ่ะโคตรนักเลงเลยนิสัยไม่ดีด้วยพูดจาแย่มากๆด้วยแต่แบบไตเติ้ลไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยอ่ะคือคนละทางเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องต้องมารับบทบาทนี้ก็ถือว่าน้องทำได้ดีมากโอ้ไปกูยังไม่อยากกลับอ่ะกูกำลังมันเลยอ่ะเมาแล้วไม่รู้ตัวหรอกมึงทำอะไรอยู่รู้ดิวะทางโรงพยาบาลพยายามโทรติดต่อมึงแต่ติดต่อไม่ได้แล้วเสียงให้ลงมาสิทางโรงพยาบาลพยายามโทรติดต่อมึงแต่ติดต่อไม่ได้เออเอาเสียงนี้แล้วไม่ต้องเค้นขึ้นไปตรงเนี้ยมันแค่พูดออกไปเฉยเออขอเสียงดังเออได้ยินมึงเป็นไรปะเนี่ยกูเห็นมึงนั่งเมอแต่ที่ไงก็ตามแต่มันจะไปอยู่กับเขาไม่ได้ต้องอยู่เขาดูว่าเขาเล่นยังไงแล้วพอซีนที่เขายากกว่าเนี่ยต้องช่วยเขาแต่พี่ว่าเนาะไม่เป็นไรก็ลองดูดีๆถ้าจะถามว่าโอเคไหมก็ถามให้เร็วขึ้นหรือไม่ก็หรือไม่จะถามไม่ทันก็ไม่ต้องถามหรือเขาเป็นหลักเออแต่ถ้าอยากถามอ่ะถามให้เร็วผมว่ากองนี้ผมรู้สึกว่าทีมงานทุกคนแบบน่ารักมากเวลาแบบเราต้องการอะไรในเรื่องของการจัดการทีมงานต่างๆผมรู้สึกว่ากองนี้แบบค่อนข้างที่จะเป๊ะย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่านี้